ัสดีแฟนๆโปรโมททุกคนนะครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับเกม Pocket Tournament นะครับก็มาต่อกันที่โนไม้เลยนะครับก็คลิปนี้นะครับผมก็จะมาเล่น Mewtwo นะครับมาเจอกับตัวอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันเซตที่ผมจะใช้นะครับก็จะใช้เซตของอิโมก้าแล้วก็ฟ็อกโกนะครับก็ลองเปลี่ยนดูนะครับว่าอาจจะเข้ากับ Mewtwo ก็ได้เจอกับใครครับเจอกับมานิวล่าของโนไม้ครับโอ้เขาเอาน้องใหม่มานะครับมาเจอกับตัวหลักของผมเลยมาดูกันครับว่ามานิวล่าของโนไม้จะสู้ได้หรือเปล่าจะใช้อิโมก้านะครับเพราะว่ามันอยู่ด้านที่โคตรสปีดเลยมาเริ่มกันเลยครับรอบแรกครับปาไซโคคาไปครับเวฟเข้าไปครับกันได้ครับเวฟเข้าไปอีกทีนึงครับกระโดดอย่างนี้เขากระโดดหลบเตะลงมาครับน็อกออฟเข้ามาครับกันได้ครับแล้วส่วนด้วยไซโคคาครับยังไงไม่แน่เคาน์เตอร์เข้าไปครับกันได้ไซโคคาเข้าไปเต็มๆโดนไปดอกนึงเคาน์เตอร์หลุดก่อนครับโดนไนท์สไลด์เข้ามาอะไรจะเคาน์เตอร์แล้วนี่ทันเดอร์พันไว้แล้วก็เคาน์เตอร์ครับไซโคคัสลงไปยังไงไม่โดนครับพี่แกจะท้อนไม่ได้ครับมีตีไม่ทันครับโดนตีปกติเข้ามาครับแล้วตอนนี้น็อกออฟเขาใช้เคทิเลียครับเพิ่มเลือดและเพิ่มเกจครับนรกมาแล้วครับน่าจะแปลงทีจิเบิร์ดเร็วนี้น็อกออฟเหรอจับครับช่องว่างเลยจังหวะนี้นี่นะแล้วก็ไฟสปินดักเอาไว้ครับเขาแปลงทีจิเบิร์ดครับปัดไฟสปินออกเราใช้อิโมก้าครับลดสปีดครับเข้ากันได้อ้าวโซนิคสแลชลั่นครับโดนมาเยอะแล้วนี่นะตีปกติเข้าไปครับเหลือ40เหรออะไรนี่หลังมือเข้าไปครับอย่าพึ่งเรียบร้อยครับ 1-0 ครับมันโคราชันกันเว้ยโนไม้มาต่อที่รอบที่2ครับใส่โฟกัสไปครับเขาปาน้ำแข็งมาดักเอาไว้ครับนี่เราเอาเตลคัสปัดให้หมดช่วงเวฟมันเป็นช่องว่างครับเนี่ยโดนเตะมาโอ้โหลืมไปครับว่ามันทะลุเข้ามาครับไอพันแล้วตามด้วยเอจิลิตี้แล้วก็ฟูลิสุบิครับโปรแกรมบาร์ไม่โดนครับไม่นะไซส์สไปครับโดนเข้าไปเต็มๆครับไฟสปินดักเอาไว้เขาใช้ซีจีเบิร์ดอีกแล้วครับเข้ามาดิจะเคาน์เตอร์ติไปอะไรไม่ตีเว้ยรู้นี่นะชอบไปอย่างนี้ตลอดเลยชอบหลอกให้ผมตีแล้วเขาก็ใช้ท่าไม่ตายโซนิคสแลชอะไรนี่แน่เคาน์เตอร์ครับแทงลงไปกวาดล่างอัดขึ้นแล้วก็บัดตามท่าครับไฟพันไอพันแล้วก็ทันเดอร์พันครับเป็นชุดตีปกติเข้าไปโอ้โหโดนเคาน์เตอร์หยุดสกัดเอาไว้เขาใช้คิสเซเลียครับเพิ่มเลือดเพิ่มเกจเฮ้ยเดี๋ยวอีกแล้วเหรอเฮ้ยมีก๊อก2เว้ยนี่นะงัดขึ้นโอ้โหชิบหายครับโดนแบบคริติคอลฮิตครับไม่รอดครับอย่างนี้เรียบร้อยครับโอ้โหแรงมากครับถ้าเกิดโดนแบบคริเนี่ยผมจะเปลี่ยนเป็นฟ็อกโกบ้างนะครับอีโวก้าไม่ได้ผลเลยนี่ไอซิโคแคเข้าไปครับปาเซโคคัสตีปกติเข้าไปมายังไงใส่โคคัสหนูจะแดงเข้ามายังไงไซโคคัสโอ้โหเขาขวนครับเดี๋ยวก่อนตั้งหลักก่อนโฟกัสบาร์เข้าไปลงมาแทงเข้าไปครับตีปกติครับแล้วก็บาเรียแล้วก็ตามด้วยเทเลคิเนซิสครับอุ้ยคอมโบต่อไม่ได้ครับแทงลงมาครับเข้ากันนะโอ้โหโดนจับครับแต่เคาน์เตอร์พอดีมานิล่ายังไงครับมานิล่าใช้เคซิเลียอีกแล้วครับแปลงอีกแล้วเหรอตีปกติเข้าไปครับอย่าเพิ่งแปลงลดเลือดก่อนแปลงสิเขาแปลงแล้วครับยังไงเราต้องเดาใจเขาอีกอ้าวโซนิกสแลชลั่นแล้วจังหวะนี่แหละนี่นะแล้วตรงไหนสแลชนี่จังหวะพอดีเลยครับลงมาพอดีเลยในสแลชสุดทางครับโอ้โหก็ใช้ได้ครับก็ถือว่าเป็นคู่มือที่ดีครับแต่ยังเร็วไปครับที่จะเจอกับมิวทูฝากดีจริงๆโอ้มาดูรอบที่2ครับผมว่ามานิล่าเขาน่าจะรู้จุดอ่อนของตัวเองนะครับว่าเขาไม่ควรจะทำอะไร
นี่ตอนนี้ผมยังเล่นพลาดอยู่ตรงที่ส่วนของไอพันนะเมื่อกี้ผมพลาดอยู่คือลืมไปว่าไอพันนี่มันทะลุแม่งทุกอย่างยกเว้นกาดอ่ะมาต่อที่รอบที่2ครับปาใส่กคันตำร่องครับจังหวะนี้โอ้โหเคาน์เตอร์มันถึงเหรอวะจากกระโดดถอยหลังนั่นน่ะโอ้โหโดนไนท์สแลกครับแล้วก็ตามด้วยล็อกออฟเกจยังไม่มีอยู่โอ้ยใส่สไตล์ไม่ทันครับโดนไอพันก่อนตีนะอะไรตีปกติอะนี่บาเรียและคอมพิวชันครับแล้วตามด้วยตีปกติครับจับโอ้จับไม่ถึงครับเขาไอสแลกถอยหลังกลับมาครับแล้วก็ตีปกติตามด้วยล็อกออฟครับเขาก็แฟงครับพีจี้เบิร์ดครับชิบหายแล้วโอ้โหเขารู้ครับผมจะเคาน์เตอร์ครับเขาจับครับนี่กำลังจะตีนะครับกันได้ครับเหลือหนึ่งเฮ้ยเหลือหนึ่งจะพลิกปะวะพลิกดิมันต้องพลิกมันต้องพลิกเออยังไงอิโมก้าทอดเข้าไปกันได้แล้วโอ้โหนึกว่าจะพลิกแล้วจะจับก็จับไม่ได้ครับคนในสแลทถอยหลังกลับมาตั้งหลักแล้วก็พุ่งเข้ามานี่มันเหนือความคาดหมายมากไม่นึกว่าจะในสแลทอย่างนี้อุ้ยหูน้ำแข็งยังโดนเนี่ยอะไรอะไรฟูลี่สวิปอะไรเวฟเข้าไปครับโฟกัสบาร์ไฮเปอร์บีมนี่งัดขึ้นโอ้ท้องว่างเลยครับโดนน็อกออฟเข้าไปครับฮันเดอร์พันครับพุ่งลงมาครับโดนไนท์สแลชเข้ามาครับเต็มๆแต่ตามด้วยน็อกออฟไม่ได้ครับน็อกออฟอีกโดนเต็มๆอันนี้น็อกออฟโดนแน่ๆครับโอ้เขาแปลงซีจีเบอร์ครับเขาใช้คลิปที่ดีครับน่าจะลั่นนะเขาน่าจะกด LR พร้อมกันจริงๆเขาน่าจะใช้โซนิกสแลชอ้าวคุณสแลดลั่นแล้วจังหวะนี้นี่นะจับเลยแล้วก็ปล่อยสปินดักเอาไว้ครับอะไรเคาน์เตอร์เหรอนี่จังหวะนี้เลยครับรู้โดนเข้าไปเต็มๆจับครับจับไม่ได้ครับโอ้โหเขาเลือกที่จะตีครับใจเด็ดมากพอเกาะครับช่วยไม่ได้ป่ะเขากันทันครับนี่งัดขึ้นเข้าไปโอ้โหผมตัดสินใจเร็วไปหน่อยครับน่าจะรอจังหวะก่อนนี้หน่อยไม่น่าใช่ท่านั้นท่านั้นมันเสี่ยงมากไอ้ท่าอัปเปอร์คัทขึ้นเนี่ยนี่ตีปกติเข้าไปครับหยุดก่อนเลยเออเรียบร้อยครับ1เท่าแล้วโอ้เกือบแพ้เหมือนกันนะเนี่ยมาต่อที่เฟิร์นลาวครับแต่นี่ดูเหมาะมากเลยนะสำหรับพอโกดเนี่ยถ้าเจอกับมานิลาไม่ล่ามันบุกหนักมากเลยอ่ะบุกหนักกว่าที่ผมบุกอีกอ่ะเขาปาน้ำแข็งครับแล้วทันด้วยน็อกออฟคอมโบเลยอะไรอะไรไอ้พันอะไรหยุดก่อนอ้าวโคกันทันครับเนี่ยแล้วตามด้วยนัทแลครับโดนตีปกติตามด้วยน็อกออฟครับโอ้โหเกตจะเต็มอยู่แล้วครับจะได้แปลงไว้ในเมก้ามีทูเอ็กเนี่ยเฮ้ยเขาอยากเราอยากแปลงบ้างมีเพื่อนๆเรียกร้องเยอะนะเว้ยมีแบบว่าพี่ครับเมื่อไหร่พี่จะแปลงเมก้ามันแปลงช้ามากครับสำหรับมีทูทีจีเบอร์มาครับเขาใช้โซนิสแลครับอะไรเนี่ยตีในอัปเปอร์คัทขึ้นครับตีทันเดอร์พันเข้าไปแทงลงมาเคาน์เตอร์โอ้เคาน์เตอร์เขาออกก่อนครับน็อกออฟมากันได้จับครับมารอบนี้ต้องได้แปลงไปสปินดักเอาไว้ครับแล้วตีโปรตีครับโอ้ไม่หลุดครับอุ้ยเกือบตายครับเหลือ5แล้วเราก็แปลงครับเมก้ามิวทูเอ็กขอโทษหน่อยโอ้ยเกือบแล้วได้ไหมโอ้โหเขารู้ทันครับเขากระโดดหลบมันเป็นท่าจับที่แบบว่าแค่กระโดดหลบก็หลบได้แล้วขอใช้คิสซิเลียครับเพิ่มเลือดและเพิ่มเกจครับชิบหายเต็มอยู่แล้วเหรอจับปั๊บจับไม่ได้ครับโอ้โหโดนตีปกติเข้ามาครับโอ้พลาดเลยโอ้นึกว่าได้แปลงทั้งทีนึกว่าจะชนะแล้วนะเนี่ยไม่เป็นไรครับยังมีอีกรอบนึงครับก็สูสีนะผมว่าสู้สนุกดีต่างกับมานิล่าในแรงแมตช์เยอะนะคือแบบคนสไตล์กันเลยนี่คือแบบสไตล์โนไม้อะโนไม้นี่แบบเน้นลุกมากตอนที่ผมเจอในแรงแมตช์นี่แบบจะเน้นเคาน์เตอร์เป็นหลักเลยคือเคาน์เตอร์มานิล่านี่แบบจะรวดเร็วแล้วก็ดูแช่ค่อนข้างจะนานไม่ค่อยได้แต่ว่าจะทะลุเร็วมากแบบทะลุการของอีกฝั่งเร็วมากเลยมาต่อกันที่รอบสุดท้ายครับไฟนอลลาวครับจะใช้ฟอกโกดแล้วครับคราวนี้มาใส่โฟกัสไปครับตีปกติเข้าไปโดนสุดสมาร์ทด้วยเคาน์เตอร์ครับนี่แน่สไปเข้าไปแน่อะไรโอ้โหโดนจะจับครับโดนไนท์สแลชพุ่งเข้ามาครับแล้วก็ตามด้วยน็อกออฟโอ้ยนึกว่าจะจับครับไม่ใช่ครับคงงัดขึ้น
โอ้มีหยุดมีหยุดโอ้โหโดนแทงเข้ามาครับอะไรนี่หยุดก่อนไลท์สไลด์อะไรนี่ไซโคคัสเข้าไปไซโคคัสเข้าไปครับซีจี้เบิร์ดครับนึกว่าจะตีปกติเข้ามาครับไม่ใช่ครับเขาจับครับโอ้โหเขาอ่านเกมขาดมากเขารอบนี้เดาถูกหมดเลยโอ้โดนนำไปก่อนครับโอ้ยแย่มากครับสถานการณ์เริ่มแย่แล้วมีโอกาสแพ้สูงครับมาต่อที่รอบที่2ครับนี่เนี่ยโอ้โหนึกว่าจะกระโดดเห็นทุกครั้งผมปาเซฟครับไปรอบนึงเนี่ยจะนี่นะตีปกติเข้าไปปกติเขาจะกระโดดนะครับถ้าเกิดผมจะปารอบที่2ไม่ได้ครับโดนน็อกออฟเข้ามานี่เนี่ยจะเคาน์เตอร์จับครับจับคืนครับแล้วก็ปล่อยสปินดักเอาไว้อะไรเคาน์เตอร์จังหวะนี่ล่ะไลท์สแลชเหรอยังไงนี่เนี่ยจะไปไหนเดินพันเลยดูดเลือดเข้ามาแล้วก็จับเป็นคอมโบเหลือหนึ่งเหรอตีปกติเข้าไปยังไงปานน้ำแข็งเข้ามาโอ้โหโดนแดดพุ่งเข้ามาครับเขาแปลงซีที่เบิร์นครับเอาชิปหายแล้วงานเข้าบล็อกโกครับเฮ้ยช่วยได้ปะได้ปะวะได้ครับได้อู้ลูกนี้น่าจะใส่คนขายเข้าไปไม่เลยแทงลงไปครับเรียบร้อยครับ1เท่าแล้วอ้าวมีโอกาสที่จะแปลงเมก้า E2X ครับเกจจะเต็มแล้วมาต่อที่รอบสุดท้ายของสุดท้ายครับใส่โคคัสเข้าไปเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนแนวบ้างยังไงนี่ในอะไรเคาน์เตอร์อะไรนี่จังหวะนี้เลยตีปกติเข้าไปครับแทงเข้าไปนี่ทะลุพันเข้าไปครับตามได้เคาน์เตอร์แล้วก็ใส่โคคัสโดนไปหน่อยนึงพอใช้เคสเลียก็เพิ่มเลือดเพิ่มเกจครับอย่าเพิ่งแปลกโอ้โหไปจนได้ตีอะไรจะเข้ามาแล้วงัดขึ้นครับแล้วก็มาสามท่าครับไฟพันไอพันแล้วก็ทันเดอร์พันยังไงมานิล่าตีปุติเข้ามาครับกันได้ครับแล้วก็เรียกฟอโกมาเฮ้ยได้แล้ววะไม่ได้เว้ยเสียไปแล้วโซนิคแฟลชแทงเข้าไปครับทันเดอร์พันจับครับเรียบร้อยครับเพอร์เฟกต์ครับโอ้โหสวยงามมากๆครับปิดได้สวยมากครับเพอร์เฟกต์โอ้โหมิวทูเราได้เพอร์เฟกต์สักรอบก็ยังดีโอเคครับคลิปของมอนิล่าแล้วก็มิวทูนะครับก็จบลงแล้วนะครับทุกท่านน่าจะรีเควสมาแล้วใช่ไหมว่าจะให้ผมใช้มิวทูเจอกับมอนิล่าของโนไม้โอเคครับก็หวังว่าทุกท่านน่าจะสนุกไปกับแมตช์นี้นะฮะถ้าเกิดผมลงคลิปนี้เสร็จปุ๊บผมจะลงสเปซตูนในวันพรุ่งนี้ก็เตรียมตัวรอได้เลยนะครับโอเคงั้นเราก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ